ู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้หลายกว่า200ฮั่นจะได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของตนมาบังแสดงและขายสินค้าในงานเฟอร์นิเจอร์เวียงจันทน์ครั้งที่5ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กพวกเขาในคณะกรรมการก็ได้พร้อมท่านกรมมาลาพรมลัยห้องประธานสมาคมเฟอร์นิเจอร์ลาวไห่ฮู้ว่าแต่วันที่3ถึง28มีนาคม2021สมาคมเฟอร์นิเจอร์ลาวจะได้จัดงานวางแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เวียงจันทน์ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างโอกาสให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและสร้างรายรับให้แก่โรงงานจุดประสงค์ของงานนี้มันก็เพื่อพันขยายเนื้อละจิตใจของกระทรวงวังออกเกี่ยวกับการผลิตวัตถุให้เป็นสินค้าโดยเฉพาะเหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์กระเต่าโฮมของสมาคีบรรดาห้องจัดโรงงานแต่ละแคว้งเนาะในครหลวงให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่อสามารถเอาวัตถุที่ตนเองผลิตได้หันมาสามารถจำหน่ายแล้วก็สั่งและรับให้แต่ละโรงงานเนาะที่สำคัญอย่างนึงก็เพื่อในช่วงที่จะมาถึงเดือน4นี้เนาะจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ลาวเนาะทั้งนะพวกเขาก็จะได้นำเสนอสินค้าเนาะให้มันตอบสนองเกี่ยวกับการนั่นขึ้นขึ้นไม่บ่ไปซื้อสู่ควันบ่อื่นนะจะเป็นสองทางนั่งเห็นไหมก็จำนายคนเจอเขาอันนั้นดีขึ้นเนาะก็ห่างๆก็เกี่ยวกับอื่นแต่มีความคล่องอย่าว่า 90% แล้วเนาะปัจจุบันคณะกรรมการจัดงานให้ฮู้ว่างานดังกล่าวมันมีความคล่องและบรรดาผู้ประกอบกิจการก็มีการก้าวเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของตนมาวางแสดงในครั้งนี้หลายกว่า200ท่านมีทั้งเครื่องพับไส้ภายในครัวเรือนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์พร้อมด้วยเครื่องอื่นๆอีกหลายรายการนอกนี้ในงานยังมีหลายกิจกรรมเช่นว่าการสาธิตการผลิตการแสดงและประกวดศิลปะดนตรีพิเศษในงานจะมีการมอบโชคมอบรางวัลให้ผู้เข้าชมงานมูลค่าหลายกว่า30ล้านกีบงานวางแสดงจะจัดขึ้นแต่วันที่28มีนาคม2021ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กตึกเก่า